สวัสดีเจ้าสวัสดียามเจ้านะเจ้าเบิ้นดอยนะเจ้าเมยอุ๊บเมยอุ้มนะเจ้าช่วงนี้ก็ไม่เอาทางเหนือได้จะมั่วนะเจ้าจะได้บรรยากาศประมาณนี้เนาะตอนนี้ก็สายแล้วนะเจ้าประมาณ7 โมงได้เนาะอากาศอยู่ที่ประมาณ20 องศานะเจ้าบหันดอยนะเจ้านะเมยอุ๊บเมยอุ้มนะเจ้าอันนี้ก็ตรงหน้าบ้านนะเจ้าเข้าเรื่องอารามสีทองเลยนะเจ้าเพราะว่าอีกน่าจะมาเกิน1 อาทิตย์ก็จะเก็บเกี่ยวเนาะแต่ช่วงที่เปิ้นเก็บเกี่ยวอันมันแน่ใจว่าจะได้อยู่บ้านก่อนนะอันก็ไปทำธุระ2-3 วันนะเจ้าถ้าโชคดีก็จะทันเห็นเปิ้นเกี่ยวข้าวนะเจ้าถ้าโชคไม่ดีก็จะเห็นแต่ตอข้าวนะเจ้าเพราะว่าบัดเดี๋ยวนี้เปิ้นใจรถเกี่ยวเนาะ2 ชั่วโมงก็เสร็จเรียบร้อยนะเจ้าแต่ส่วนของเฮานี้น่าจะตันอยู่นะเจ้าถ้าช่วงที่เก็บเกี่ยวที่ทุ่งไม่สูญนะจ๊ะอันนี้คือตรงหน้าบ้านก็คือใกล้บ้านอันเนี่ยเจ้าเตียวมาประมาณสักมาถึง50 เมตรนะเจ้าซ่อนอีหัวก็มานี่แหละดำนาก็มานี่แหละเจ้าเกี่ยวข้าวก็มานี่บรรยากาศก็คือสดชื่นนะจ๊ะเพราะว่าอันอยู่ตีนเขาเนาะตีนดอยนี่มันจะลดลาบค่อยมีนะเจ้าหมอกเมยสดชื่น 100% นะเจ้าข้าวนี่ก็จะเป็นข้าวเหลืองสันปะตองหรือเปล่าอันก็ไม่แน่ใจนะเจ้าหอมคือหอมคืนนะอันนี้เพิ่นฮ้องว่าข้าวสุกแล้วนะเจ้าอันนี้ก็คือบรรยากาศนาข้าวบ้านเฮาเนาะประมาณสัก1 อาทิตย์ก็จะบ่มีแล้วนะเจ้าถ้าอันเตียวไปตรงปูนมันจะเพิ่นฮ้องจะได้ขนาดนี้เปียกหมดนะอันใส่ขาสั้นมานะเจ้าถ้าใส่ขายาวด้วยกางเกงเปียกหมดนะเจ้าเพราะว่ามันเป็นน้ำเมยนะเจ้าหอมข้าวสุกนะเจ้าข้าวประมาณนี้นะเจ้านิยมเอาไปทำข้าวเม่านะเจ้าเพราะว่าสังเกตนะมันจะมีแบบปลายๆยังเขียวอยู่นะเจ้าแต่บรรจัยเป็นน้ำนมแล้วนะมันยังเขียวๆแล้วก็ส่วนตรงปลายได้จะแห้งนะเจ้าแต่ถ้าเปิ้นใจร่นมากข้าวได้เปิ้นจะแบบเอาข้าวจนแก่จัดนะเจ้ามันรวงมันจะห้างมันเกี่ยวยากนะเจ้าจะเกี่ยวแบบคือเหลืองแล้วก็เอาเกี่ยวเซ็ตก็เอาไปตากนะเจ้าแต่ถ้าเฮาข้าวเฮาใจเขียวๆเนี่ยเกี่ยวเซตแล้วก็ตากสัก2-3 วันก็มาอันนึงเอาไปฟาดข้าวต้องแห้งเลยนะแห้งเหมือนปีที่แล้วที่อันถ่ายคลิปเกี่ยวไอ้ตีข้าวเนาะแต่ปีนี้จะมีหรือบ่มีบ่ฮู้นะเจ้าเพราะว่ามันใช้แรงคนเนาะคนตีข้าวบ่เดือนนี้ก็บ่ค่อยมีแล้วนะเจ้าปีที่แล้วโชคดีนะเจ้าอันไปทุ่งนาบ้านน้องที่เมสูนนะเจ้าอันนั้นเปิ้นพอดีเปิ้นมัดข้าวแล้วปกติข้าวพอดีนะเจ้าอันก็สามารถเก็บบรรยากาศมาฝากนะเจ้าแต่ทุ่งหน้าบ้านของเฮานี่ใจรถเกี่ยวนะเจ้าคือแบบหน้าบ้านเนี่ยไม่รู้กี่10 ไร่เนี่ยเกี่ยว2 วันเซตนะจ๊ะก็คือว่าถ้า3-4 ไร่ก็2 ชั่วโมงเซตเรียบร้อยคือเกี่ยวแล้วก็เหมือนซีไม่ได้ตัวเนาะเกี่ยวแล้วก็เทใส่กระสอบได้เลยเนี่ยอาจจะมานั่งกองฟางมาเห็นเปิ้นตีข้าวบ่มีแล้วนะจ๊ะแต่ก็พอมีนะจ๊ะแต่ก็แทบบ่มี แต่ถ้าใครใครหันแบบเปิ้นตีข้าวแบบโบราณต้องย้อนไปดูคลิปเก่าอันปีที่แล้วนะเจ้าอัพคลิปลงไว้อยู่นะเจ้าอันนี้กับบรรยากาศยามเช้านะเจ้าแต่เจ้านี้คือแม่ก็ทำกับข้าวกับปลาปกตินะเจ้าแต่มันเป็นเมนูที่ซ้ำๆเนาะอันก็เลยแบบแม่ทำไปแบบได้ถ่ายนะเจ้าอันก็เลยแบบได้อยู่หน้าเตาไฟนะเจ้าก็เลยมีโอกาสออกมาแล้วก็พามาชมบรรยากาศกลางทงกลางนานะเจ้าเพราะว่าช่วงเช้าอันก็จะทำเมนูกับข้าวกับป่านะเช้าขแรงนะเจ้าคลิปเปลอะนะเจ้าตัดต่อบตานนะเจ้าพอดีที่บ้านมีธุระประปังนิดหน่อยนะเจ้าก็คืออาดาครัวดาครัวตวงฮะลุงนะเจ้าส่งข้อส่งน้ำคลิปนี่ก็มีอยู่นะยังไม่ได้ตัดต่อนะเจ้าเปิ้นฮ้องไอ้หยังส่งข้อดาราส่งข้อส่งจนหลังจนหน้าเนี่ยเป็นประเพณีทางล้านนาถ่ายคลิปอยู่นะเจ้าแต่ยังไม่ได้ตัดต่อเดี๋ยวจะเอาบรรยากาศในวันจัดงานมาฝากนะเจ้าก็ตั้งแต่ต้นจนจบแล้วเจ้าตั้งแต่ดาครัวนะส่งสตวงนะเจ้าคือตั้งแต่ต้นจนจบนั่นแหละค่ะประมาณนั้นแหละเจ้านี้ก็เลยมีเวลามาเก็บบรรยากาศอากาศสดชื่นออกซิเจน 100% มาฝากนะเจ้านะหอมคือหอมเขินข้าวนะจ๊ะช่วงนี้หนูนามีแล้วเนอะเมนูอย่าอบหนูนานะจ๊ะหนูนาย่างเนาะแต่ที่บ้านมากินหนูนาผัดกะเพราเนอะอาจจะเป็นหอนึ่งหนูนาเนาะอบหนูนาแล้วก็หนูนาย่างนี้ก็จะได้ประมาณนี้นะจ๊ะแต่ผัดกะเพราเปิ้นบ่นิยมนะจ๊ะคนเหนือบ่ค่อยมักแปลกเหมือนกันนะ
อามาอยู่บนดอยอาอยู่ไม่ได้กินกะเพราเลยนะเจ้าเวลาไปทุรละไปเจอเพื่อนเพื่อนอาจจะสั่งกะเพราไข่ดาวเผ็ดๆเลยนะมามีโอกาสได้กินนะเจ้าแหน่าเริ่มแซวเลยนะสดชื่นยืนถ่ายคลิปนะเดินหน้าขับรถผ่านแล้วแซวเนี่ยค่ะโอเคบรรยากาศโดยสังเขปนะเจ้าเจอกันคลิปหน้าเจ้าสวัสดีเจ้าบ๊ายบาย